ระบบคมนาคมขนส่งทางบกและโครงข่ายทางหลวงที่มีประสิทธิภาพเป็นโครงสร้างพื้นฐานหนึ่งที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมกรมทางหลวงเป็นหน่วยงานหนึ่งที่อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคมโดยมีภารกิจหลักในการก่อสร้างและบำรุงรักษาโครงข่ายทางหลวงให้อยู่ในสภาพที่ดีสะดวกและปลอดภัยงานบำรุงปกติเป็นกิจกรรมหลักอย่างหนึ่งของกรมทางหลวงซึ่งแขวงการทางและสำนักงานบำรุงทางจะเป็นผู้ดำเนินการอย่างเป็นประจำในการกำกับดูแลปรับปรุงและบำรุงรักษาทรัพย์สินทางหลวงต่างๆในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานในอดีตที่ผ่านมาการจัดสรรงบประมาณงานบำรุงปกติให้แต่ละหน่วยงานนั้นจะเป็นไปตามลักษณะทางกายภาพของทางหลวงและปริมาณการจราจรแต่ละสายทางแต่จากการพัฒนาของทางหลวงในปัจจุบันนั้นทำให้ภารกิจของงานบำรุงปกติมีเพิ่มมากขึ้นและประกอบกับรูปแบบของทรัพย์สินทางหลวงที่มีความหลากหลายมากกว่าแต่ก่อนดังนั้นการจัดสรรงบประมาณงานบำรุงปกติในรูปแบบเดิมจึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการงานบำรุงปกติของทรัพย์สินทางหลวงต่างๆได้ทั้งหมดในปีพุทธศักราช2553กรมทางหลวงโดยสำนักบริหารบำรุงทางจึงได้ร่วมมือกับศูนย์วิจัยการคมนาคมสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการพัฒนาระบบบริหารงานบำรุงปกติที่ใช้ชื่อว่า Routine Maintenance Management System RMMS จากการที่โครงข่ายทางหลวงในปัจจุบันได้มีการพัฒนามาตรฐานรูปแบบและองค์ประกอบต่างๆเพิ่มมากขึ้นกว่าแต่ก่อนโดยเป็นผลให้ทรัพย์สินทางหลวงซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นทำให้การจัดสรรงบประมาณงานบำรุงปกติด้วยระบบเวิร์กโหลดแบบเดิมไม่ครอบคลุมทรัพย์สินทางหลวงหลายรายการเช่นสะพานกลับรถศาลาทางหลวงหรือพื้นที่ที่ต้องการบำรุงรักษาเป็นประจำด้วยงบประมาณงานบำรุงปกติอาทิพื้นที่นอกเขตทางหรือพื้นที่เกาะแบ่งถนนที่มีขนาดใหญ่เป็นต้นการศึกษาขั้นแรกจะมุ่งเน้นการประเมินภาระงานที่แท้จริงและรูปแบบการจัดสรรงบประมาณโดยการสัมภาษณ์ผู้อำนวยการแขวงการทางและสำนักงานบำรุงทางทั้ง104แห่งทั่วประเทศซึ่งข้อมูลทรัพย์สินที่สำคัญอาทิจำนวนและความถี่ในการซ่อมบำรุงทรัพย์สินแต่ละประเภทจะถูกรวบรวมเพื่อนำไปวิเคราะห์หาโอกาสเกิดความเสียหายของทรัพย์สินในแต่ละประเภททั้งนี้ในปัจจุบันกรมทางหลวงได้แบ่งทรัพย์สินทางหลวงออกเป็น23ประเภทซึ่งในแต่ละปีต้องใช้งบประมาณกว่าหลายพันล้านบาทในการบำรุงรักษาจากการศึกษาทรัพย์สินทั้ง23ประเภทดังกล่าวไปแล้วนั้นได้ถูกจัดหมวดหมู่ขึ้นใหม่เพื่อให้สะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยรวมไว้เป็น11กลุ่มดังนี้1. ผิวทางและไหลทางในสภาพทั้งถนนคอนกรีตและถนนลาดยาง 2. บริเวณทางเท้าทางเชื่อมริมถนนและฟุตบาท 3. เส้นทางสำหรับผู้ขับขี่จักรยาน 4. เกาะแบ่งถนนและบริเวณเกาะกลางถนน 5. ท่อน้ำและรางระบายน้ำ 6. สะพานทางยกระดับสะพานกลับรถอุโมงค์สะพานลอยคนข้ามและกำแพงกั้นดิน 7. ป้ายจราจรและเครื่องหมายจราจร 8. ราวกันอันตรายทั้งในบริเวณทางตรงและทางโค้งรวมทั้งสิ่งอำนวยความปลอดภัยอื่นๆ 9. สัญญาณไฟจราจรไฟเตือนและไฟสัญญาณทางข้ามรวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าให้แสงสว่างต่างๆ 10. ศาลาทางหลวงและที่จอดรถประจำทาง 11. บริเวณข้างทางที่ดินสงวนนอกเขตทางและสิ่งปลูกสร้างต่างๆทั้งนี้แบบจำลองความต้องการงบประมาณงานบำรุงปกติและแบบจำลองระบบ workload ที่ได้ถูกพัฒนาขึ้น
จะสะท้อนถึงความต้องการงบประมาณงานบำรุงปกติของทรัพย์สินแต่ละประเภทที่สอดคล้องกับภาระงานที่แท้จริงโดยอาศัยองค์ประกอบหลัก3ส่วนได้แก่ 1. ค่าเคสายทางหรือ KCS ที่สะท้อนถึงปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อปริมาณงานซ่อมบำรุงปกติให้ครอบคลุมกับทรัพย์สินทุกประเภทอาทิปริมาณทรัพย์สินแต่ละประเภทเช่นลักษณะองค์ประกอบปริมาณการจราจรอายุบริการผิวทางและสัดส่วนรถบรรทุกที่สัญจรในเส้นทางดังกล่าวเป็นต้นโดยแบบจำลองจะอาศัยหลักการทางคณิตศาสตร์ Multiple Regression Analysis ในการคำนวณหาค่าพารามิเตอร์ต่างๆในแต่ละตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณค่าเคสายทางองค์ประกอบส่วนที่2ได้แก่ค่าเควัสดุหรือ KM ซึ่งมีลักษณะเป็นตัวทวีคูณสะท้อนถึงความแตกต่างของราคาและค่าขนส่งวัสดุที่ใช้ในการซ่อมบำรุงทรัพย์สินกลุ่มที่1คือผิวทางและไหลทางได้แก่ปูนซีเมนต์หินลูกรังและยางแอสฟัลต์องค์ประกอบส่วนสุดท้ายคือค่าเคปัจจัยภายนอกซึ่งจะพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อความยากและง่ายในการเข้าดำเนินงานบำรุงปกติได้แก่สภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศในแต่ละพื้นที่โดยค่าเคปัจจัยภายนอกจะเป็นตัวทวีคูณที่ใช้ปรับเพิ่มความต้องการงบประมาณงานบำรุงปกติในแต่ละแขวงการทางกล่าวโดยสรุปความต้องการงบประมาณงานบำรุงปกติในแต่ละสายทางคืองบประมาณประจำสายทางมีหน่วยเป็นบาทมีค่าเท่ากับค่าเคสายทางคูณความยาวของสายทางมีหน่วยเป็นกิโลเมตรคูณจำนวนช่องจราจรหาร2และคูณค่าบำรุงทางถนนอ้างอิงดังนั้นงบประมาณลายแขวงมีค่าเท่ากับผลรวมของงบประมาณทุกสายทางคูณค่าเคปัจจัยภายนอกโครงการศึกษาและพัฒนาระบบบริหารงานบำรุงปกติยังครอบคลุมถึงการปรับปรุงรหัสงานบำรุงปกติขึ้นใหม่เพื่อให้การดำเนินงานและการรายงานการใช้งบประมาณมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการกำหนดรหัสงานสำหรับการดำเนินงานบำรุงปกติที่ยังไม่มีรหัสงานรองรับอันได้แก่งานตรวจสอบและประเมินสภาพทรัพย์สินทางหลวงงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนงานประชาสัมพันธ์งานอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลอีกทั้งงานบรรเทาสาธารณภัยต่างๆองค์ประกอบอื่นๆที่สำคัญของระบบบริหารงานบำรุงปกติใหม่ยังรวมถึงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินทางหลวงและระบบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณระบบเหล่านี้จะใช้ในการเก็บข้อมูลทรัพย์สินทางหลวงต่างๆและข้อมูลการใช้งบประมาณงานบำรุงปกติของทรัพย์สินเหล่านี้อย่างเป็นระบบจากหน่วยงานบำรุงทางต่างๆภายในกรมทางหลวงพร้อมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลตลอดจนแสดงสถานะของการส่งรายงานระหว่างหมวดการทางแขวงการทางสำนักงานบำรุงทางสำนักทางหลวงสำนักงานทางหลวงและสำนักบริหารบำรุงทางโดยระบบดังกล่าวสามารถคำนวณอัตราค่าบำรุงปกติต่อหน่วยในการบำรุงรักษาทรัพย์สินทางหลวงแต่ละประเภทเสนอความต้องการงบประมาณงานบำรุงปกติติดตามการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวในแต่ละปีข้อมูลเหล่านี้สามารถแสดงให้แก่ผู้ใช้งานระบบได้ผ่านระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์รวมถึงการสรุปผลและการแสดงสถิติเปรียบเทียบข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณงานบำรุงปกติในเงื่อนไขต่างๆระบบบริหารงานบำรุงปกติมีลักษณะเป็นโปรแกรมประยุกต์บนเว็บไซต์มีระบบการทำงานอยู่บนเครื่องแม่ข่ายส่วนกลางด้วยระบบจัดการฐานข้อมูลสำหรับจัดเก็บและประมวลผลผู้ที่จะเข้าใช้งานระบบจะต้องทำการเชื่อมต่อผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ซึ่งเป็นโปรแกรมมาตรฐานสำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลทั่วไปโดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกบันทึกจัดเก็บไว้บนเครื่องแม่ข่ายทำให้การจัดการได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นผู้ใช้ระบบสามารถได้รับสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล2รูปแบบได้แก่สิทธิ์การดำเนินงานและสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลโดยกลุ่มผู้บริหารของหน่วยงาน
จะสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลและติดตามผลการปฏิบัติงานบำรุงปกติที่รายงานจากกลุ่มของผู้ปฏิบัติงานเพื่อใช้ในการปรับเปลี่ยนวางแผนการทำงานให้เหมาะสมต่อไปทั้งนี้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้เฉพาะภายในหน่วยงานที่สังกัดเท่านั้นระบบย่อยนี้จะทำหน้าที่บันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานบำรุงปกติทั้งในส่วนที่ดำเนินการเองและส่วนจ้างเหมาและระบบจะสามารถออกรายงานในรูปแบบต่างๆที่ผู้ใช้ต้องการได้นอกจากนั้นระบบยังช่วยตรวจสอบข้อมูลที่กรอกโดยผู้ใช้เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องป้องกันการกรอกข้อมูลที่ผิดพลาดเช่นการแสดงข้อมูลวัสดุที่ใช้ปฏิบัติงานได้ทันทีที่เลือกประเภทงานที่จะบันทึกระบบการแสดงข้อมูลทรัพย์สินทางหลวงจะมีลักษณะเป็นระบบคลังข้อมูลทำให้ผู้ใช้สามารถเรียกดูข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนดได้เช่นเงื่อนไขโดยรวมของกรมทางหลวงหรือในระดับการบริหารงานต่างๆตั้งแต่สำนักทางหลวงแขวงการทางหมายเลขทางหลวงไปจนถึงตอนควบคุมก่อนที่จะแสดงรายละเอียดทรัพย์สินในแผนที่ซึ่งคำนวณพิกัดของทรัพย์สินจากตำแหน่งที่ระบุในลักษณะตำแหน่งกิโลเมตรบนสายทางไปเป็นพิกัดระบบ GPS โดยใช้วิธี Linear Referencing นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถกดเลือกเปลี่ยนรูปแบบของแผนที่ในรูปแบบต่างๆได้เช่นลองดู Map Google Map เป็นต้นจากที่กล่าวมาทั้งหมดสามารถสรุปได้ว่าในระบบบริหารงานบำรุงปกติใหม่หรือ RMMSจะประกอบด้วยระบบงานย่อยทั้งหมด4ระบบคือ 1. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพย์สินทางหลวง 2. ระบบการคำนวณความต้องการงบประมาณงานบำรุงปกติของทรัพย์สินทางหลวง 3. ระบบการจัดสรรงบประมาณงานบำรุงปกติตามภาระงานหรือ workload และ 4. ระบบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณงานบำรุงปกติผลที่ได้จากการดำเนินโครงการคือกรมทางหลวงสามารถยกระดับการบริหารงานบำรุงปกติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสามารถบอกได้ถึงความต้องการงบประมาณงานบำรุงปกติที่แท้จริงตลอดจนติดตามการบริหารงบประมาณอย่างเป็นระบบซึ่งจะนำไปสู่การกำหนดนโยบายและวางแผนการบริหารงบประมาณงานบำรุงปกติของกรมทางหลวงที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปในอนาคต